สวัสดีค่ะถึงรีวิวค่ะตอนนี้มีแอปดูซีรีส์เยอะแยะกันไปหมดเลยนะคะทุกคนตอนแรกอะติคิดว่าเอ๊ะเราใช้แค่แอป2แอปก็พอมั้งแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าพอมีซีรีส์ที่เราสนใจไปลงในแอปพลิเคชันใหม่แล้วก็ต้องตามไปสมัครแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมทุกคนทำไปทำมารู้ตัวอีกทีก็คือจะมีแอปดูซีรีส์งอกงามเยอะแยะเต็มไปหมดในเครื่องนะคะยิ่งถ้าใครเพิ่งเข้าสู่วงการดูซีรีส์ใหม่ๆนะคะเข้ามาปุ๊บอาจจะงงๆว่าเฮ้ยมีแอปดูซีรีส์เยอะแยะขนาดนี้เราจะเลือกใช้แอปไหนดีแอปไหนถึงจะมีซีรีส์ที่เราชอบหรือว่ามีคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากดูวันนี้มารีวิวทุกแอปที่ติ่งใช้กันอยู่จ้ะและสำหรับสายดูซีรีส์ที่รักสุขภาพติ่งอยากแนะนำ Everyday Salad จาก QP ค่ะเพราะถ้าเกิดหิวขึ้นมาตอนดึกๆใช่ไหมตอนดูซีรีส์แล้วหิวไม่รู้ทำไงดีก็แค่เอาออกมาฉีกซองเทน้ำสลัดก็พร้อมทานได้ทันทีค่ะอิ่มฟินเบาๆแบบไม่รู้สึกผิดเลยนอกจากผักจะสดสะอาดแล้วนะเขามีสลัดผสมท็อปปิ้งมาให้ในกล่องเลยแล้วก็มีให้เลือกถึง7รสชาติไปอีกหยิบมากินได้7วันรับรองว่าไม่เบื่อแน่นอนค่ะส่วนตัวติ่งชอบรสสลัดครีมงาคั่วญี่ปุ่นผสมทูน่าค่ะที่ตอนกินเนี่ยคือหอมกลิ่นงาคั่วมากๆกับทูน่าเน้นๆหรือรสสลัดงาคั่วญี่ปุ่นผสมสาหร่ายวากาเมะก็อร่อยนะเหมาะสำหรับคนทานเจมังสวิรัติหรือสายวีแกนจ้ะเคี้ยวกรุบๆอิ่มเบาๆแค่100แคลเองนะใครชอบรสไหนก็ไปซื้อมาติดตู้เย็นกันได้นะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปราคาแค่59บาทเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานตั้ง6วันเลยค่ะเริ่มต้นโดยแอปแรกก็คือ Netflix ค่ะเป็นแอปที่มีคอนเทนต์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนซีรีส์ญี่ปุ่นรวมถึงอนิเมะด้วยแถมยังมีทั้งซับไทยภาคไทยอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะแอปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายยิ่งถ้าใครไปติ่งซีรีส์เกาหลีเขามีซีรีส์เกาหลีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆให้เราดูตลอดทั้งปีนะคะอย่างปีที่แล้วที่ปังๆเลยก็มีเรื่อง Business Proposal 2521 Forecasting Love and Weather All Boost Alchemy of Soulอูยังอู Little Woman Under the Queen's Umbrella และอีกมากมายเลยค่ะส่วนปี2023นี้นะคะก็ยังคงมีซีรีส์เกาหลีน่าดูเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาปล่อยไลน์อัพซีรีส์ออกมามีซีรีส์ที่น่าสนใจน่าปักหมุดรอดูมากกว่า20เรื่องเลยนะจ๊ะทุกคนเรียกได้ว่าพักหลังๆมาเนี้ย Netflix เขาเอาซีรีส์เกาหลีเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะตั้งแต่ปี2021เนี่ย Netflix เขาได้ลงทุนลงเงินไปกับซีรีส์เกาหลีใต้เยอะมากเพื่อสร้างออริจินัลคอนเทนต์ของตัวเองค่ะเลยมีซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยจุดแข็งของเขาก็คือNetflix series หรือ original content นี่แหละค่ะที่ติ่งมองว่าแข็งแรงกว่าเจ้าอื่นๆในตลาดสนุกเกือบทุกเรื่องแต่จุดอ่อนก็คือราคาแพงกว่าเจ้าอื่นค่ะแถมยังมีการถกเถียงกันในประเด็นนโยบายของ Netflix ที่เปลี่ยนไปนะคือเขาจะไม่ให้คนที่อยู่กันคนละบ้านนะคะมาแชร์แอคเคาท์เดียวกันอีกแล้วก็คือหารกันไม่ได้นั่นแหละทุกคนอันนี้ก็กลัวเหมือนกันว่าทีมแชร์บ้านน่ะอาจจะมีปัญหากันซึ่งถ้าเกิดว่าแชร์บัญชีเหมือนเดิมไม่ได้ติ่งว่าน่าจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนก็กระจายอยู่หลายแอปนะแถมหลายๆแอปก็ราคาถูกกว่า Netflix ด้วยสุดท้ายแล้วน่าจะขึ้นอยู่กับออริจินัลคอนเทนต์นี่แหละค่ะว่าปล่อยออกมาแล้วโดนใจเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นค่ะส่วนตัวติ่งก็คือสมัครไว้ทุกเดือนอยู่แล้วเพราะว่ามีซีรีส์เกาหลีมาให้ดูตลอดNetflix อาจจะมีซีรีส์หลายสัญชาตินะคะแต่ถ้าเราเป็นคนดูซีรีส์เกาหลีแท้ๆล้วนๆเอาเฉพาะซีรีส์เกาหลีอย่างเดียวเท่านั้นติ่งแนะนำแอปวิวเลยจ้านี่คือแอปแรกนะคะที่ติ่งสมัครมาอย่างยาวนานเลยเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะยังไม่ได้มีแอปหลากหลายขนาดนี้นะคะซีรีส์เกาหลีมาใหม่ๆก็คือต้องเข้าแอปวิวตลอดเข้าแน่นอนทำให้ในแอปวิวมีซีรีส์เกาหลีเก่าๆเยอะมากน่าจะเยอะมากที่สุดมากกว่าทุกแอปเลยอีกอย่างคือซีรีส์เก่าๆก็จะมีภาคไทยหลายเรื่องมากๆหรือแม้แต่ซีรีส์ใหม่ๆเองพอออนแอร์จบปุ๊บไม่นานนะคะภาคไทยก็ตามหลังกันมาติดๆเลยไม่ว่าซีรีส์จะปังหรือไม่ปังนะคะเขาก็ทำภาคไทยมาตลอดทำหมดเลยนะแถมบางทีภาคไทยยังไม่พอยังทำภาคเสียงอีสานภาคเหนือไปอีกท่านร่องครับเลขาไม่มาสัมภาษณ์แล้วครับให้มาเลยบอกครับให้เขามาได้เลขาขี้เป็นนางเบิงคอยสิสัมภาษณ์แทนแต่ติ่งรู้สึกว่าพักหลังๆมาเนี่ยด้วยความที่มีแอปดูซีรีส์เยอะขึ้นน่ะทำให้ซีรีส์ปังๆแมสๆก็กระจายไปอยู่แอปอื่นด้วยนะคะแอปวิวก็เลยไม่ได้เป็นแอปที่ครองตลาดซีรีส์เกาหลีทั้งหมดเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
แถมตอนนี้เหมือนทางแอปวิวเองก็มีซีรีส์ไทยมากขึ้นเนาะในส่วนของคนที่ชอบซีรีส์ไทยก็แฮปปี้มีความสุขดีแหละแต่ในส่วนของสายซีรีส์เกาหลีแบบติ่งนะคะก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนาะว่าบางทีซีรีส์ดีๆหลายเรื่องไม่ได้ลงอยู่ในแอปวิวแต่วิวเองก็ยังมีวิวออริจินัลค่ะอย่างปีที่แล้วก็มีรีบอร์นเรชที่ปังมากๆจนเกือบทุบสถิติซีรีส์เรตติ้งสูงสุดลอคาเฟ่อเกมมายไลฟ์วายเฮออย่างงี้ส่วนปี2023เนี้ยก็มีการปล่อยไลน์อัพซีรีส์ออกมาบ้างแล้วนะแต่เรื่องที่ติ่งคิดว่าน่าจะปังๆเลยนะคะก็มีเรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น3 Taxi Driver ซีซั่น2แล้วก็ Tale of the Night Tale ซีซั่นที่2ค่ะนอกจากซีรีส์เกาหลีอ่ะจุดขายอีกอย่างหนึ่งของ Appview ก็คือวาไรตี้จ้ะอย่างปีที่แล้วว่าติ่งชอบยังแอคเตอร์รีทีสมากๆเลยค่ะทุกคนติ่งรู้สึกว่าสนุกมากขายคำเก่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งของวิวเลยก็คือเราไม่ต้องจ่ายพรีเมียมก็สามารถทดลองดูฟรีก่อนได้นะคะบางเรื่องเขาก็ให้ดูฟรีไม่กี่ตอนบางเรื่องก็ให้ดูฟรีจนจบนะแต่ก็มีโฆษณาคั่นด้วยค่ะส่วนราคาตกประมาณเดือนละ119บาทจ้ะแต่จะบอกว่าบางช่วงเขาจะจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ซึ่งราคาถูกลงมากๆเลยถูกจนเราที่เป็นลูกค้าเก่าแอบหมั่นไส้เลยนะคะเป็นแอปที่จัดส่วนลดโปรโมชั่นบ่อยมากเทศกาลต่างๆก็เคยลดอย่างล่าสุดลูกค้าถูกลดเหลือ79บาทต่อเดือนเองหรือมีอีกแบบนะที่ประหยัดมากๆเลยสมัครแบบรายวันใน Shopee ค่ะเดี๋ยวติ่งแปะลิงก์ใต้คลิปนี้ให้นะคือกดใน Shopee เอาเลยว่าจะเอากี่วันวันละ5บาทเองทุกคนแนะนำว่าซื้อในช่วงแฟลชเซลตุนไว้ก่อนก็ได้อยากดูวันไหนก็ค่อยเอาโค้ดมาใส่ในแอปวิวดูจ้ะใครที่อ่านซับไม่ทันนะคะไม่ชอบอ่านซับแล้วก็เมื่อยตายอยากหาดูซีรีส์ภาคไทยอย่างเดียวล้วนๆเลยติ่งแนะนำให้สมัครแอป Monomax ค่ะเพราะในแอปนี้ล้วนเป็นซีรีส์ภาคไทยครบทุกเรื่องจ้ะแถมภาคไทยดีด้วยนะปกติติ่งไม่ค่อยดูซีรีส์ภาคไทยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเสียอรรถรสไปอยากฟังเสียงนักแสดงมากกว่าแต่อันเนี้ยส่วนตัวติ่งนะเท่าที่ติ่งได้ฟังซีรีส์ภาคไทยมาหลายแอปนะคะติ่งรู้สึกว่าเสียงภาคไทยในแอป Monomax ดีสุดแล้วซีรีส์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์จีนนะคะแต่ในส่วนของซีรีส์จีนก็ไม่ได้เยอะแยะเท่าแอป VTV หรือว่าแอปไอฉีอี้ส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาเป็นซีรีส์ที่ฉายจบครบแล้วทุกนะแล้ว Monomax เขาก็เอามาทำเป็นภาคไทยอะไรอย่างนี้ส่วนซีรีส์เกาหลีนะคะถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆอย่างวิว Netflix ก็ยังถือว่าน้อยกว่าค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเขาอัปเดตแล้วนะก็มีซีรีส์เกาหลีใหม่ๆเข้ามาบ่อยนะคะเข้ามาไวขึ้นอย่างเรื่อง Eve Bride แล้วก็อัยการสายเดือดอย่างนี้แล้วที่ดีเลยก็คือพอเข้าแอป Monomax ปุ๊บก็คือมีภาคไทยทันทีทันใดเลยจ้ะแอปนี้ก็เลยเหมาะกับคนที่ดูภาคไทยเท่านั้นนะคะเป็นคนที่ไม่ใช่ทีมออนแอร์ไม่ใช่คนที่ชอบดูซีรีส์ตามกระแสแต่ก็อยากดูซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือเหมาะกับแอป Monomax นะฟีเจอร์ที่อาจจะด้อยกว่าแอปอื่นเลยก็คือถ้าไม่จ่ายเงินก็ไม่สามารถเข้าไปดูเรื่องไหนได้เลยนะจ๊ะทุกคนต้องจ่ายเงินก่อนเท่านั้นราคาตอนนี้มีแพ็คเกจเริ่มต้นที่79บาทเองจ้ะถูกลงกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะยิ่งเป็นลูกค้า AAS ก็ยิ่งถูกลงไปอีกจ้าแค่เดือนละ59บาทเองใครที่ชอบดูซีรีส์เฉพาะภาคไทยติ่งแนะนำแอป Monomax เลยค่ะต่อมากับแอปที่เพิ่งมาตีตลาดซีรีส์เกาหลีเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะกับแอป Disney Plus Hotstar ซีรีส์เกาหลีในแอป Disney Plus Hotstar นะคะอาจจะไม่เยอะมากนะถ้าเทียบกับ3แอปก่อนหน้านี้ที่ติ่งพูดไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแอปใหม่ด้วยนะเขาก็เลยยังไม่ได้ทยอยซื้อซีรีส์เก่าๆมาลงค่ะแต่ก็มีซีรีส์ใหม่ๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆจากทุกคนแถมไม่ซ้ำใครด้วยนะไล่จากเรื่องแรกที่ทำให้ติ่งยอมเปย์แอปนี้เลยก็คือ Snow Drop และหลังจากนั้นก็มีซีรีส์ให้เราทยอยดูเรื่อยๆทุกเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Crazy Love Soundtrack No. 1 Rookie Cop Pretty Heart The Golden Spoon แล้วก็อีกหลายเรื่องเลยค่ะล่าสุดติ่งเพิ่งดู Revenge of Arthur ไปแล้วปี2023เนี่ยเขาก็ประกาศไลน์อัพซีรีส์ออกมาแล้วนะคะซึ่งติ่งลองดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีลุ้นที่จะปังเหมือนกันนะคะอย่างเรื่อง Moving The World of Evil ส่วนซีรีส์เก่าๆก็มีบ้างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะดูได้จากแอปอื่นเหมือนกันนะคะแต่ถึงซีรีส์เก่าจะน้อยแต่ก็ถูกทดแทนด้วยภาพยนตร์แล้วก็การ์ตูนแอนิเมชันเยอะมากๆเยอะกว่าคอนเทนต์ฝั่งซีรีส์เกาหลีซะอีกค่ะตอนนี้ติ่งสมัครแบบรายปีไว้นะคะเพราะว่ามันราคาถูกมากโดยเฉพาะลูกค้า AAS ปีละ499บาทเองคุ้มมากถ้าเอาความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะคะติ่งว่าแอป Disney Plus Hotstar เนี่ยคุ้มทุกบาทต่อมากับแอปใหม่สดๆซิงๆที่ติ่งเพิ่งสมัครไปไม่นานนี้นะคะกับแอป Prime Video
ต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยติ่งไม่คิดไม่ฝันเลยนะจ๊ะว่า Prime Video เขาจะซื้อซีรีส์เกาหลีเข้ามาด้วยทุกคนติ่งก็คิดว่าเออคงจะมีแต่คอนเทนต์หนังฝั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไปทำมาเขาซื้อซีรีส์เกาหลีมาด้วยจ้าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะแต่ติ่งก็ดีใจได้แบบไม่สุดจ้ะทุกคนเพราะว่าฉันต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีกแอปแล้วเหรอเนี่ยซึ่งใน Prime Video อ่ะตอนนี้มีซีรีส์เกาหลีไม่เยอะค่ะแอบน้อยกว่าแอป Disney Plus Hotstar หน่อยนึงนะแต่ว่าแต่ละเรื่องอ่ะฟอร์มดีนักแสดงปังๆอยู่จ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอนนาเรื่องนี้สนุกเลยได้แบร์ซูจีมาเป็นนางเอก Love in Contract ค่ะที่พักมินยองเป็นนางเอก You Missel ภาค1ภาค2ก็มีและล่าสุดค่ะก็มี Iceland ที่นักแสดงปังมากสนุกด้วยหรือ Payback เรตติ้งเรื่องนี้ก็ดีนะคะที่ประเทศเกาหลียิ่งล่าสุดค่ะซีรีส์ All Booming Youth เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคที่แอบมีสืบสวนด้วยก็สนุกมากค่ะทุกเรื่องที่ติ่งพูดมาก็คือติ่งเคยรีวิวไว้หมดแล้วนะคะสามารถไปไล่ดูในช่องติ่งรีวิวได้นะถึงแม้ว่าซีรีส์เกาหลีในแอป Prime Video จะน้อยนะคะแต่แต่ละเรื่องที่เขาเอามาลงก็คือสนุกทั้งนั้นเลยส่วนซีรีส์เก่าก็มีไม่เยอะนะก็สามารถไปหาดูในแอปอื่นได้นะคะถ้าติ่งแนะนำนะทุกคน Prime Video อ่ะเขามีให้ดูฟรี7วันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราหาช่วงวันหยุดยาวๆนะคะหรือช่วงที่เราว่างเนี่ยลองกดสมัครดูแล้วก็ดูฟรีไป7วันค่ะถ้าสมมติว่าติดใจอ่ะก็ค่อยสมัครต่อเป็นรายเดือนได้นะส่วนแพ็กเกจมีราคาเดียวเลยจ้า149บาทต่อเดือนแบบรายปียังไม่มีนะคะในส่วนของโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดแทบไม่มีให้เห็นเลยจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอโปรนะคะอยากดูก็ซื้อสมัครแอปนี้ได้เลยค่ะซึ่งติ่งคิดว่าถ้าสมัครไว้ทุกเดือนเพื่อดูซีรีส์เกาหลีอย่างเดียวอ่ะอาจจะไม่คุ้มนะคะอาจจะสมัครในช่วงที่มีซีรีส์ที่เราอยากดูอ่ะซึ่งส่วนตัวติ่งก็ไม่ได้สมัครแอปนี้เป็นแอปประจำนะคะถ้าเกิดว่ามีซีรีส์เรื่องไหนน่าดูติ่งก็กดสมัครค่ะถ้าช่วงไหนไม่มีซีรีส์เกาหลีน่าดูติ่งก็กดยกเลิกจ้ะแล้วถ้ามีเรื่องใหม่ที่น่าดูเข้ามาใหม่ติ่งก็ค่อยกดสมัครใหม่ข้ามมาทางฝั่งซีรีส์จีนกันบ้างนะคะกับแอปไอฉีอีค่ะแอปนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบซีรีส์จีนเป็นชีวิตจิตใจเลยนะจ๊ะทุกคนคือเขามีซีรีส์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เก่าซีรีส์ใหม่หรือซีรีส์แนวย้อนยุคซีรีส์แนวปัจจุบันคือมีให้เลือกกันแบบว่าจัดหนักจัดเต็มเลยจริงๆแล้วเขาก็มีซีรีส์ใหม่ๆมาให้เราดูเรื่อยๆทั้งปีเลยนะใครที่เป็นสาวกซีรีส์จีนต้องมีแอปนี้จ้าหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจอ่ะก็ยังไม่ต้องเปย์ก่อนก็ได้เพราะว่าเขาอ่ะให้ดูฟรีก่อนได้บางเรื่องหรือถ้าเป็นซีรีส์เก่าๆอ่ะฉายจบไปนานแล้วอ่ะเขาก็ใจดีให้เราดูฟรีจนจบเรื่องก็มีนะแต่จะมีโฆษณามาขั้นก่อนดูในแต่ละตอนแต่ซีรีส์จีนในไอฉีอีอ่ะก็ไม่ได้ภาคไทยทุกเรื่องแบบแอปโมโนแม็กซ์นะจะมีภาคไทยเฉพาะเรื่องที่เรตติ้งปังๆกระแสดีๆจ้ะแต่เขาอ่ะก็ทำภาคไทยได้ไวมากนะบางทีอ่ะซีรีส์ใหม่ยังไม่ทันฉายจบครบทุกตอนเลยจ้าแต่เขาก็รีบทำภาคไทยตามมาติดๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูภาคไทยอ่ะไม่ต้องรอนานนะคะไม่ต้องรอจนซีรีส์ฉายจบอ่ะถ้าซีรีส์ดังๆกระแสดีๆเขาก็จะรีบนำมาทำเป็นภาคไทยเลยค่ะอย่างที่ติ่งเคยดูนะก็มีเรื่องของรักของข้าป่วนรักวิวาวาวุ่นบทเพลงรักแห่งจันทราประมาณนี้ใครที่ชอบดูซีรีส์จีนเป็นหลักเป็นทีมออนแอร์ไม่เกี่ยงว่าซับไทยภาคไทยก็แนะนำไอฉีอีเลยส่วนตัวติ่งไม่ได้สมัครแอปนี้ไว้ทุกเดือนนะแต่จะแวบเข้าไปดูก่อนว่ามีซีรีส์อะไรใหม่ๆน่าดูเข้ามาบ้างไหมหรือไม่ก็เข้าไปดูฟรีก่อนจ้าแล้วค่อยสมัครเป็นเดือนๆไปถ้าใครดูซีรีส์จีนเป็นหลักอ่ะแนะนำสมัครรายปีจ้ะเริ่มต้นปีละ719บาทมีซีรีส์จีนให้ดูทั้งปีเลยมาเอาใจสายซีรีส์จีนกันต่อกับแอป VTV ค่ะต้องบอกว่า2แอปนี้คือคล้ายกันมากๆซีรีส์จีนบางเรื่องก็คือลงทั้ง2แอปเลยนะคะทั้งไอฉีอีแล้วก็ VTV 2แอปนี้คือมีซีรีส์จีนมากพอๆกันแต่ที่ต่างกันก็คือถ้าเป็นซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์นักแสดงตัวท็อปอ่ะมักจะมาลงที่ VTV ก่อนหรือมีแค่ VTV ที่เดียวเท่านั้นนะคะเช่นเทียบท้าปัตตภีดุจดวงดาวกิตติยศแต่ถ้ายังไม่พร้อมเปย์อ่ะ VTV ก็มีให้ดูฟรีบางเรื่องเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะซีรีส์เก่าๆเนี่ยดูฟรีได้จนจบเลยมีภาคไทยด้วยหลายเรื่องแต่ดูฟรีจะมีโฆษณาตอนก่อนดูนะคะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์นะคะซีรีส์จีนแมทแมทหรือว่าชอบซีรีส์วายแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีบ้างนิดหน่อยอ่ะติ่งแนะนำแอป VTV เลยค่ะต่อมากับแอป True ID ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าแอป True ID อ่ะไม่ได้เป็นแอปที่ใช้ดูซีรีส์เป็นหลักนะคะคือแอปเนี้ยทำได้หลายอย่างมากเลยจ้ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูบอลรวมถึงการดูหนังหรือว่าดูซีรีส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของแอปนี้นะคะออกตัวก่อนว่าปกติติ่งไม่ได้ดูซีรีส์ผ่านแอป True ID เป็นหลักนะคะเพราะว่าติ่งเป็นทีมออนแอร์จ้ะซีรีส์มาใหม่ปุ๊บติ่งก็จะรีบดูเลยนะคะซึ่งซีรีส์เกาหลีที่มาใหม่ก็จะลงอยู่ในแอปก่อนหน้านี้ก่อนแล้วถึงจะมาลงในแอป True ID ค่ะ
ใน True ID ก็จะมีซีรีส์จีนเยอะกว่าซีรีส์เกาหลีค่ะบางเรื่องก็ดูได้แค่ใน True ID เท่านั้นนะใน iCE กับ VTV ไม่มีนะคะแต่ซีรีส์จีนใน True ID อ่ะอาจจะไม่ใช่ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์นักแสดงตัวท็อปซีรีส์แมสแมสแบบ VTV ส่วนซีรีส์เกาหลีก็มีค่ะมีบ้างนะแต่ยังไม่เยอะแล้วมีเฉพาะเรื่องที่ฉายจบครบแล้วในช่องอื่นค่ะแต่ True ID ดีกว่าตรงที่สำหรับลูกค้า True เองนะคะสามารถใช้ True Unlock ปลดล็อกแล้วอ่ะดูซีรีส์พวกนี้ได้ฟรีเลยจ้ะที่สนุกสนุกเลยก็มี The Devil Judge Bride Military Prosecutor Doberman Ghost Doctor Doctor Romantic ครบทั้ง2ซีซั่นเลยแถมมีภาคไทยด้วยเออแต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้า True ก็ดูฟรีได้30วันนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะต้องจ่ายรายเดือนเดือนละ59บาทติ๊งคิดว่า True ID อ่ะน่าจะเหมาะสำหรับคนเพิ่งเข้าสู่วงการดูซีรีส์ใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะลูกค้า True คือสามารถดูได้ฟรีเลยจ้าแถมยังมีภาคไทยหลายเรื่องด้วยนะและนี่ก็เป็นแอปดูซีรีส์ทั้งหมดที่ติ่งใช้เองจริงๆนะคะเอาจริงๆอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องสมัครตามติ่งทุกแอปเลยก็ได้นะคะไม่งั้นก็คือจะเปกันหมดตัวหมดร่างกันพอดีเลือกที่เพื่อนๆชอบว่าเป็นแนวไหนซีรีส์จีนก็ไปซีรีส์เกาหลีก็ว่ามานะคะก็เลือกตามราคาแล้วก็ความชอบให้เหมาะสมกับตัวเองที่รู้สึกว่าเออจ่ายแล้วคุ้มค่านะและอย่าลืม Everyday สลัดจาก QP นะคะอร่อยง่ายพร้อมน้ำสลัดมีเครื่องเลือกอร่อยได้ทั้งสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ยุโรปแล้วก็แซ่บๆสไตล์ไทยเลยนะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย